ล่าโจรแสบย่องเบาเข้าพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยองอุ้มรูปหล่อพระนเรศวรกวาดทองชุบกว่า100เส้นหนีลอยนวลเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่14สิงหาคม2567พันตำรวจโทชัยกฤตเตารัตสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองระยองซึ่งตั้งอยู่บนถนนยมจินดาตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองว่ามีคนร้ายเข้าขโมยทรัพย์สินและของเก่าที่ชาวบ้านนำมาบริจาคไว้ในพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายรายการจึงประสานตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานระยองร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบได้คาดคนร้ายใช้วิธีเดินเลาะมาทางริมแม่น้ำด้านหลังพิพิธภัณฑ์ก่อนจะปีนเข้ามาขโมยทรัพย์สินหลังพบรอยเท้าเปื้อนโคลนติดอยู่บนพื้นริมแม่น้ำส่วนทรัพย์สินซึ่งเป็นของโบราณหายากถูกรื้อค้นกระจัดกระจายโดยมีทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยทองชุบจำนวนกว่า100เส้นรูปหล่อพระนเรศวรเนื้อทองเหลืองขนาด9นิ้วจำนวน1องค์กล้องวงจรปิดถูกตัดสายจนได้รับความเสียหายรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 50,000 บาททั้งนี้แม้มูลค่าความเสียหายอาจจะไม่มากนักแต่ถือว่าสิ่งที่สูญหายไปมีคุณค่าต่อจิตใจของชาวระยองเป็นอย่างมากจนไม่สามารถประเมินค่าได้อีกทั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือประวัติของเมืองระยองที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของมีค่าเพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เฉยชมสุดท้ายต้องมาสูญหายเพราะถูกขโมยไปจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่คนร้ายมาตรงนี้เป็นพวกของพวกพันแล้วก็เป็นของที่ชาวบ้านอ่ะเขาบริจาคมานะฮะส่วนมากจะเป็นพวกทองเงินนาคแต่ทองมันไม่มาพอมันไม่มีหรอกตรงนี้จะมีพวกนาคพวกเงินเนี่ยจะมีนี่คือคนร้ายงัดลูกกุญแจเหรอฮะทางประตูเข้ามาแล้วเปิดแล้วมันกันเราออกอีกต่างหากคือหาเอาเนี้ยไปล็อกไว้ข้างนอกมันคล้องเราไว้ข้างนอกอ๋อคนร้ายล็อกเราไม่ให้เราออกมาจากข้างนอกได้ใช่ครับ